แต่อีกคนนึงนี่ไปแน่นอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคุณ <c oughs> อ,อน้านธิพานันใช่ค่ะคุณธิพานันเสริชนะรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ผู้สือส่อข่าวรายงานมาจากพักพลังประชารัฐนะคะว่าคุณอ,อน้นธิพานันเนี่ยไปกราบลาพลเอกประวิตยที่มูลนิธิป่ารอยต่อตั้งแต่ช่วงเย็นของ12มกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะก็คุยกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อแจ้งถึงการตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพัก โดยบรรยากาศพูดคุยน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพลเอกประวิทย์เป็นอย่างมากด้วยเพราะว่าหลังจากที่พูดคุยกับพลเอกประวิทย์เสร็จแล้วมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คาดว่า,ามีการไปยิ้มใบาลาออกเรียบร้อยแล้วนะคะกับกกตเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมาส่วนอนาคตทางการเมืองคุณทิพพานันเนี่ยน่าจะยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจค่ะว่าจะไปร่วมงานกับพักใดรวมถึงรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะที่พลเอกประยุทธ์ไป ก็คาดว่ามีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่อาจจะไปรวมไทยสร้างชาติโดยที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่คุณทิพานนนจะเข้าไปกราบลาลุงป้อมเพียงเล็กน้อยค่ะก็มีคุณนรุมน เหรัยิกพักเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับพลเอกประวิทย์ที่คาดว่าน่าจะมาคุยเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องของตัวผู้สมัครสอส,อสอกทมที่จะมีการเปิดตัวกันในเร็วๆนี้คือตอนนี้หลายพักเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดตัวกันละรเริ่มชิงพื้นที่ชิงกทมกันเพราะว่าอย่างปี6 2สองบางพักก็อาจจะยังไม่มีบางพักก็บอกว่าศู์พันธุกันไปในพื้นที่กทม,มส่วนพลังประชารัฐที่ได้สสมาเยอะเนี่ยของกทม ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะยังได้อยู่ไหมเพราะว่าตัวสสกรทมแตกไปหมดเลยค่ะไปอยู่ภูมิใจไทยก็เยอะไปอยู่พลังประชารัฐก็เยอะไปอยู่เพื่อไทยก็ม<อ>ีไปอยู่ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติรว<ต>มไทยสร้างชาตินะฮะและอย่างภูมิใจไทยอย่างที่เขาบอกว่าเขาเขาเด่นเขาดังมาจาก ชนบท<อ>มาจากต่างจังหวัดครั้งนี้เขาจะเจาะกรุงนะ้<ช>ะเจาะ,ะจบคุกรุงให้ได้เพราะให้ดูจากโปรไฟล์ว่ามีสสดาวเลือเท่าไหร่แต่จะมาจากพลังอะไรก็ไม่รู้จะดูดหรือไม่ดูดจะใช้อะไรดูดก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็มีสอก็มีบรรดาสมาชิกของพรรคที่เปิดตัวในภูมิใ,ใจไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องรายละเอียดนี้กัน